สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One World Planet ครับวันนี้ผมก็มาคลีนนิ่งปรินเตอร์ตัวข้างหลังผมเนี่ยทำไปเมื่อสักครู่ก็ต้องใช้ระบบเป็น Power Cleaning นะครับเพราะว่าเวลาพิมพ์มันเริ่มออกอาการแล้วก็เลยไปเจอนี่สิ่งนี้ใครเคยไปวัดแชคงครับวัดกังหันก็จะเห็นสิ่งนี้นะครับอยู่ที่ฮ่องกงเป็นไชน่าฮ่องกงนะครับก็จะเจอกังหันอยู่ที่วัดกังหันหรือวัดแชกงมิวคือกังหันที่เป็นที่นิยมของคนไทยเวลาที่ไปเที่ยวที่ฮ่องกงหรือไปเที่ยววัดไปดิสนีย์แลนด์หรือไปวัดแชกงก็จะเป็นที่กังหันหรือจะเป็นแผ่นทองสำหรับเก็บในกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมครับก็จะคุ้นตากับแบบนั้นแต่ลักษณะที่เป็นเหมือนของเล่นเด็กแบบเนี้ยก็ถ้าใครที่เคยไปมาแล้วก็จะเห็นอยู่ที่ตามด้านในรั้ววัดนะครับจะติดอยู่ตามรั้วเต็มเลยทีนี้แล้วทีนี้มันมาอยู่ที่เมืองไทยได้ยังไงก็ผมเอากลับมาทางอย่างนี้แหละครับตอนแรกก็กะจะทิ้งไว้ที่นั่นนั่นแหละแต่ผมอยากเอามาเป็นที่ระลึกแล้วก็ระหว่างที่เดินทางกลับมาก็ถือมาทั้งอย่างนี้เลยแล้วก็เอาเหน็บเป้ไว้ข้างๆแบบเนี้ยขึ้นเครื่องบินมาบินตอนนั้นก็บินคาเทย์แปซิฟิกก็เป็นไฟล์ยอดนิยมนะครับก็บินมาก็เอากลับมาทางแบบนี้เลยโดยที่สภาพคงเดิมด้วยนะครับไม่ได้โหลดเพราะถ้าโหลดในกระเป๋าอ่ะมันก็จะต้องโดนเสื้อผ้าโดนอะไรทับวิธีการจะเอากลับมาก็คือถือมาได้แบบนี้อย่างเดียวเลยครับผมก็เอากลับมาจนได้โดยในสภาพสมบูรณ์แบบนี้ก็เอาเหน็บไว้ที่ตรงแบ็คดรอปของในออฟฟิศที่ผมทำงานนั่นแหละตัวกังหันก็จะเป็นมีกระดิ่งตรงนี้ข้างอันแล้วก็จะมีตัวรับลมแบบนี้กี่อันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ปี2019ครับก็นานแล้วแหละก็เลยเอามาให้ชมกันนี่เป็นแบบนี้ถือกลับมาเฉยเลยโอเคเดี๋ยวทำงานต่อไปไปตอนนี้ก็เรียกอะไรทำ power cleaning ของเครื่องปรินท์ที่เป็น all in one นะครับมันต้องทำบ่อยๆเพราะไม่งั้นหัวมันตันแต่อันนี้มันเอฟซันรุ่นไหนวะ L3150 series ครับเป็นรุ่นที่ใช้สั่งปรินท์จากมือถือได้ Wi-Fi ได้นี่มันกำลังคลีนนิ่งอยู่ลักษณะการคลีนก็จะประมาณนี้เราใช้เมนูนี้นะครับ Power Cleaning เพราะตอนแรกใช้ Head Cleaning ตัวนี้ไปแล้วทดสอบแล้วไม่ได้ผลเช็คแล้วมีการพิมพ์ที่แบบติดขัดก็เลยย้ายมาเป็น power cleaning เสียงก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมันก็จะร้องอึดอัดอึดอัดนั่นแหละเสียงก็แบบนี้แหละ